เปอร์โยกลับเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปิดตัวรุ่น3008และ5008ไปเมื่อ12เดือนก่อนและกำลังจะเปิดตัวรุ่น2008อย่างเป็นทางการภายในปลายปี2020นี้แต่ในต่างประเทศเปอร์โยได้ทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาในช่วงนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19ยังไม่มีท่าทีที่ดีขึ้นในต่างประเทศโดยหนึ่งในรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวก็คือเปอร์โย3008รุ่นปรับโฉมใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นอกเหนือไปจากการอัปเกรดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆและระบบความปลอดภัยเปอร์โย3008รถยนต์ที่ได้รับรางวัล Car of the Year ในปี2017มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าแบบใหม่ด้วยกระจังหน้าไร้ขอบที่มีลวดลายกินพื้นที่ไปจนถึงผิวตัวถังภายนอกข้างกระจังซึ่งจุดนี้อาจจะทำให้บางคนมองว่าดูรกตาไปบ้างกรอบไฟหน้าดีไซน์ใหม่มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED ที่เป็นเส้นตรงแนวตั้งที่ลากยาวลงมาจนถึงส่วนของกันชนหน้าจุดนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือภาษาการออกแบบใหม่สำหรับเปอร์โยเลยก็ว่าได้โดยกันชนหน้าส่วนล่างจะเป็นสีดำสอดรับกับคิวซุ้มล้อกาบข้างประตูกันชนท้ายครอบกระจกมองข้างหลังคาเสา A B และ C รวมถึงตราสัญลักษณ์คำว่า3008 GT และเปอร์โยส่วนไฟท้ายเพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมด้วยรอบไฟท้ายรมดำแบบใสล้อรอยสีทูโทนขนาด19นิ้วซึ่งเปอร์โยเรียกว่าชุดแต่งบล็อกแพ็คภายในห้องดีไซน์จะพบว่ามีการติดตั้งจอแสงผลกลางระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ที่เป็นขนาด10นิ้วมาพร้อมปุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในสไตล์ปุ่มเปียโนจำนวน7ปุ่มด้วยกันสำหรับการเปิดปิดระบบวิทยุระบบปรับอากาศระบบนำทางผ่านดาวเทียมระบบควบคุมโทรศัพท์โมบายแอปพลิเคชันและอื่นๆโดยในเวอร์ชันไฮบริดจะมีปุ่มขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยสำหรับรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีโหมดการขับขี่คือ Normal, Sport และ Eco ส่วนรุ่นไฮบริดจะมีโหมด Electric, Hybrid และ Sport Peugeot 3008ยังมีรุ่นย่อยใหม่ที่ได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษและมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่างเช่นระบบช่วยมองในเวลากลางคืน Night Vision ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ในตลาดรถคอมแพค SUV นอกจากนั้นยังมีระบบ Adaptive Cruise Control ที่มีฟังก์ชัน Stop and Go ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Position Assist ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรุ่นล่าสุดระบบช่วยอ่านป้ายจราจรรุ่นล่าสุดระบบสะท้อนหน้าจอ Mirror Screen ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบชาร์จไฟแบบไร้สายโดยมีระบบเครื่องเสียง Focalขนาดถ้า115วัตต์เป็นออปชั่นเปอร์โย3008รุ่นปรับโฉมใหม่มาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายทั้งรุ่นไฮบริดที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฮบริด4 300 EEAT 8ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive และขุมพลัง PureTech ขนาด197แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขนาด108และ110แรงม้าและรุ่นไฮบริด225 EEAT 8ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 2-wheel drive และเครื่องยนต์เบนซิน PureTech ขนาด171แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขนาด108แรงม้าที่ใช้เวลาในการชาร์จไฟจนเต็มความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่1ชั่วโมง45นาทีด้วย Wallbox ขนาด 7.4 กิโลวัตต์ผ่านซ็อกเก็ตขนาดกระแสไฟฟ้า16แอมแปร์ไปจนถึง7ชั่วโมงด้วยซ็อกเก็ตขนาด8แอมแปร์ซึ่งใช้ชาร์จเจอร์ขนาดเดียวกันส่วนรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในมีเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบความจุ 1.2 ลิตรใน128แรงม้าเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ 1.6 ลิตรใน177แรงม้าและเครื่องยนต์ดีเซล4สูบความจุ 1.5 ลิตรใน128แรงม้าโดยรุ่นเครื่องยนต์เบนซินความจุ 1.6 ลิตรจะมีเพียงเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเท่านั้น
เปอร์โยจะเริ่มจำหน่าย 3.08 ใหม่ในยุโรปภายในสิ้นปี2020นี้ส่วนในเมืองไทยอย่างเร็วที่สุดคงเป็นปีหน้า2021หรือหลังจากนั้นพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ